มีภาพไปเลยมอทอรอพักเซกันบางค่ะตอนนี้นะแม่ทัพพาริเซค่ะเขาห่วงเยาวชนชายแดนตายนะคะตอกเป็นเครื่องมือชักจูงให้ลงพิษจัดทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชสั่งฝ่ายกฎหมายแรงรวบรวมข้อมูลเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพพักเทเซก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะว่าต่อกรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้จัดงานเปิดตัวตีพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชออกจากประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายแหลกสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากิจกรรมดังกล่าวค่ะมิ่นเมแล้วก็เข้าข่ายต่อการกระทำเทละเมิดต่อกฎหมายแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเนื่องจากว่าการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชดังกล่าวเลยนะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตราที่1เทระบุว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้โดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็พบว่ามีนักศึกษานักวิชาการแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางรายเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะแต่ว่าเทเป็นห่วงนั่นก็คือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเยาวชนเทอาจถูกฉักจูงยุยงส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมในทางผิดจากบางกลุ่มเทหวังให้เยาวชนในนาแล้วก็สถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือว่าเพื่อผลประโยชน์อื่นใดก็ตามค่ะในส่วนของการดำเนินการตามกฎหมายนะครับทางกรมน.ภาคที่ส่วนนากับพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากตรวจสอบว่ามีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทางโดยตรงหรือให้การสนับสนุนก็ไม่สามารถที่จะละแว่นการปฏิบัติได้นะครับขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้ส.ม.ช.ประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางนี้ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบทางการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลพฤติกรรมความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลต่างๆเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในพื้นที่โดยขณะนี้ครับคณะทำงานกำลังหารือและก็กำหนดแนวทางคาดว่าอีกไม่นานครับคงจะได้ข้อสรุปและสามารถนำไปสู่การดำเนินการทำกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้กระทำความผิดได้นะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่ต้องแรกดำเนินการนั่นก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเห็นต่างในด้านนี้ให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าวนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้และผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งบ้านเรานะครับราชอาณาจักรไทยนั่นเองครับนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการผิดนะผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราใช่มั้ยครับเราไม่ได้นั่นย้ําว่าคือในรัฐธรรมนูญบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้นั่นเองนะครับ